คุณตาดีนะทุกคนเลยนะครับเอาเสียงมากเสียงไม่เสียงไม่เสียงไม่แล้วตัวหน่อยนะแล้วตัวหน่อยสักนิดน้อยกับแฟนทุกคนเลยครับครับผม1 2 3 It's here สวัสดีครับพวกเรา At last โอ้โหขอบคุณขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับแฟนครับHappy birthday to you ขอเพิ่งวันเกิดปางสองวันก่อนใช่ไหมใช่ครับซิงเกิลใหม่ยังไงบ้างมังคุดก็เพิ่งครบ1ล้านวิวไปเออเป็นได้แล้วครับอ่ะมาพูดถึงภาพยนตร์ The Creator ดีกว่าวันนี้หนุ่มๆมาร่วมงานกับอาร์ตด้วยปกติเป็นคนที่ชอบหนังไซไฟอยู่แล้วหรือเปล่าครับโอ้ชอบมากเลยจะบอกว่าทันทีที่รู้ว่าได้มางานเนี่ยดีใจมากว่ารอคอยเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงมาเห็นแค่ตัวอย่างก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับ Star Wars นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้ใช้ชื่อกับคนเดียวกันกับเรื่องโรบานใช่เราชอบมากแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยอยากดูแล้วครับผมเออข้อมูลแน่นมากแกเวทแกปวดเสียงนะคือพ่วงกับเรื่องนี้ใช่แล้วคาดหวังอะไรอีกไหมครับจากเรื่องนี้โอ้โหเอาจริงแค่ตัวอย่างเราเห็นซีดีเราก็ดูแล้วแบบฟอร์มยากมากๆแล้วก็คือภาพสวยมากครับแล้วก็ผมว่าถ้าเข้าไปดูจริงๆน่าจะมีอะไรมากกว่าที่ผมคาดหวังครับผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นร่วมสนุกและร่วมรับชมกันได้เลย28กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์อีกครั้งขอเสียงปรบมือกับแอดลารอมากๆเลยนะครับผมมาตีหล่อไหมหมอหล่อเขาบอกว่าแบงก์ก็หล่อมากแบงก์คู่เลยได้ไหมแบงก์คู่เลยนะวันนี้มาในทีมแบบเรียบหรูใช่ไหมปกติคือชื่อชอบไซไฟอยู่แล้วหรือเปล่าชอบมากเคยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากเล่นแบบซีรีส์ที่เป็นไซไฟมากๆอ้าวผู้กำกับครับคนไหนฟังอยู่นะคุณแบงก์อยากเล่นใช่ไหมมาชื่อชอบมากชื่อชอบมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเลย The Creator นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ถ่ายในไทยเยอะมากมีที่ไหนที่เราอยากจะทำพิเศษหรือเปล่าโอ้จริงๆมีหลายที่มากอยากเห็นแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือความ culture ทุกคนตื่นลาบ้าชอบอยากเห็นในนั้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีความเป็นเรารู้สึกภูมิใจกันเลยไม่ว่าจะออกเยอะออกน้อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันดีเนาะดีอ่ะดูเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์เลยที่เวลาที่เราเห็นเรื่องนี้เราก็เห็นครับเราไปที่ไทยแล้วเขามาเที่ยวเราภูมิใจรายได้ของไทยก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยหมอถามหมอคือยิ้มยิ้มยุ่มเดียวเอาเป็นยังไงบ้างเห็นท่านเรียนคุยกันก็ยิ้มยิ้มก็น่ารักดีเนาะคือปกติไม่ได้คุยกันธรรมดาเนี่ยรอดีกว่าครับผมอยากเห็นสถานที่ไหนในเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าในประเทศไทยจริงๆมีเยอะมากเลยนะ16จังหวัดมากกว่า40สถานที่อืมอยากเห็นไหมจริงๆผมก็ถามว่าอยากอะไรมากที่สุดในโลกนะพูดตรงว่าอะไรที่เป็นไทยผมก็ชอบหมดเพราะว่าอย่างพวกเราก็คือไปท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยก็มั่นใจว่าจะได้เห็นในที่เองเป็นเหมือนที่เราต้องการแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น28กันยายนห้ามพลาดทุกโรงภาพยนตร์ดีกว่าขอเสียงปรบมือให้บอสแฟนกระบอกขอบคุณครับสุดยอดเลยจ้าเชิญเลยครับนี่ไปถ่ายรูปกันได้นะเขาบอกว่าอยากเห็นหลากหลายชุดโทษในสองเขาอ๋อนี่ก็เหมือนคนในครอบครัวอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับน้องมีย่าเซย่าและพี่พีชชองเจือวันนี้นะมาร่วมงานเปิดตัวนะครับภาพยนตร์ The Creator ด้วยทีนี้เรามาถามเรื่องราวในเรื่องภาพยนตร์นี้กันดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องราวของมนุษย์กับ AI นะฮะ Artificial Intelligence ผมถามน้องมีย่ากับพี่พีชก่อนเลยดีกว่าในฐานะที่เราก็แบบแข่งรถอยู่แล้วใช่ไหมเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วถ้าสมมติวันหนึ่ง AI เขาสามารถที่จะมาแข่งรถกับเราได้เราจะรู้สึกยังไงครับน่าจะท้าทายนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ AI แบบไกลๆมากๆเนาะอาจจะเก่งกว่าคนอื่นเลยครับผมพี่ดีนะครับถ้าเป็นคนตายผมเราต้องแข่งนี่ใช่ไหมที่เราคิดนั่นก็คือเราต้องเลือกมากกว่าถ้าเขาหาวิธีอะไรก็ได้ใน
ครับซึ่งไม่ใช่ง่ายจริงๆแล้วมันคือหนังถูกต้องจริงๆจะบอกว่า AI ไม่สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้หรอกเพราะว่าจริงคนเราเนี่ยสามารถคิดนอกกรอบได้สามารถมี emotional intelligence ที่เหนือกว่า AI ได้เลยมาที่สาวสวยข้างโทรไปว่า sometimes เป็นนี่สิงโตบ่อยไปแต่เราไม่พูดเรื่องสิงโตในวันนี้เราพูดเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เซย่าคาดหวังอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็หรือว่าต้องสนุกอยู่แล้วค่ะใช่ไหมเพราะว่าหนูก็เห็นโปสเตอร์หนังมานานครับอยากดูมากเลยขอแสดงความพลาดเลยครับฝากแฟนๆได้ไหมเข้าโรงภาพยนตร์ที่สแตนยานวันนี้ครับค่ะก็ฝากให้นักชมทุกคนเดือดเกินนะคะขอให้ทุกแฟนโอเคครับและขอเสียงปรบมือกับมิยาเซย่าและคุณพีททองจืดนี่เชิญเลยครับ How are you? I'm good Good to see you again โอ้โหวันนี้แต่ตัวสั้นมากเลยอยากจะให้พูดถึงลุควันนี้หน่อยดีกว่าได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็เอ็นสไตล์ด้วยการเป็นครีเอเตอร์อยากมีความเป็น AI เนอะสายฟายดีดูนี่มีแบบว่ากับเพชรที่ตาที่หูนะต้องมีต้องมีซับซับจึ๊งจึ๊งนะโอเคน้องหวายครับวันนี้มาร่วมงานกับครีเอเตอร์คาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างจริงเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายในไทยเยอะมากมีทีมงานคนไทยเยอะมากด้วยใช่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราที่นี่ค่ะบ้านหล่อมีสถานที่ทุกเรื่องเยอะแยะที่เหมาะกับการถ่ายหนังเป็นปีเลยค่ะก็รู้สึกว่าหนังแอคชั่นแบบนี้หาดูยากมากทุกคนแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่มีคนไทยนะคะได้เข้ามาอยู่ในทั้งโปรดักชั่นแล้วก็เรื่องหลักด้วยค่ะที่สำคัญคุณพ่อไหวเล่นด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะคุณพ่อมาวันนี้มาค่ะเดี๋ยวมีเดินต่อไปเดี๋ยวเดินต่อไปใช่ค่ะสุดยอดเลยเพราะฉันแค่อยากเจอคุณพ่อหวานก็ต้องรอติดตามใช่เดี๋ยวรอการเรียนไม้ฝากฟรีนี่ด้วยนะคะโอเคครับแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องหวานกันเลยนี่เดินสวยๆสับๆเลยนะเชิญเลยเชิญเลยโอ้โหรอกันทุกคนเลยฮะก่อนอื่นหนุ่มๆแนะนำตัวกันก่อนเลยครับผมนะครับก็เดี๋ยวพวกเราขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ3 2 1 give me your hand สวัสดีครับพวกเรา Hashtag ครับสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับผมโฟน Hashtag ครับครับผมสวัสดีครับผมบิลลี่ Hashtag ครับฟอร์มยักษ์แห่งปี The Creator เรื่องนี้จริงๆเขามีมนุษย์กับ AI ที่แบบว่าให้คนคาดเดาว่าจะอยู่ร่วมกันหรือเปล่าดูเหมือนคาดหวังอะไรไงบ้างครับสำหรับพวกเราคิดว่ามนุษย์ณตอนนี้ครับที่เราอยู่ร่วมกับ AI มาสักพักแล้วไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ครับแม้แต่วงการเพลงเราทำให้เป็น AI เป็นนักร้องแล้วด้วยจริงหรอจริงครับมีวงที่เป็นแบบartificial เลยใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการ manage ในเรื่องของการ coding เพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามตรงนี้ด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมในอนาคตที่อยู่ร่วมกับ AI จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นยังไงถ้า AI เกิดเป็นอาวุธขึ้นมาโอ้และแท็กก็อยากให้ทุกคนยี่สิบบาทนะครับเพื่อดูในวันที่28กันยายนนี้แน่นอนครับผมเป๊ะมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือกับฮัทแทนสุดยอดเชิญครับผมเชิญครับชนะหน้าเลยครับนี่บอกเลยนะฮะว่าหน้าใหม่ไฟแรงนะครับที่สำคัญโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักทุกคนเลยเห็นแล้วผมรู้สึกผมเป็นคุณพ่อได้เลยนะครับวันนี้อ่ะก็คือสาวๆแนะนำตัวกันก่อนก่อนครับสวัสดีค่ะพวกเราลาสไอดอลต้นน้ำค่ะมาริโก้ค่ะ
เราคาดหวังอะไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Creator The Creator นะคะผมเป็นหนังAIนะคะหนูก็รอดู CG เลยค่ะAIที่เขาทำออกมาเนี่ยมันสมจริงขนาดไหนจะรันจริงขนาดไหนรู้บ้างไหมว่ามีจังหวัดไหนบ้างในประเทศไทยรู้ไหมกาญจนบุรีมีกระบี่ด้วยมีกรุงเทพด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูไหมครับเดี๋ยวเข้าไปดูไหมต้องดูเลยสุดท้ายเชิญชวนแฟนมาร่วมชมภาพยนตร์ดีกว่าค่ะก็ทุกคนนะคะสามารถซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้นะคะแล้วก็รับชมกันนะคะวันนี้28กันยายนนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องการรับชมเรื่อง The Creator ในโรงภาพยนตร์ที่เป็นอู่เลยค่ะระวังโดนสปอยค่ะเย้และอีกครั้งขอเสียงปรบมือกับ Last Idol ขอบคุณครับผมเชิญด้านหน้าเลยครับสาวๆนี่บอกแล้ววันนี้มีทั้งบอยแบนด์มีทั้งโกรธเจ้าแม่จะทิ้งผมไปเลยหรอคะเอาเสียงมาหน่อยเร็วยังไงมาอยู่นี่มั้ยมันคือกับกี่โมงว้ายแม่ทาทูสวัสดีนะคะส่งเสียงได้เลยคุณคือคุณนักข่าวคุณแม่ชาวนี้เองวันนี้โอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยเจอกันบ่อยมากๆเอาเที่ยวอ่ะพูดถึงภาพยนตร์ดีกว่าเกียรติเลยทำเป็นไงบ้างจริงๆเฝ้ารอมาครับเพราะว่าไปแคสด้วยนะอ๋อหรอไม่ได้จริงหรอเรื่องนี้ไม่แคสคนไหนไม่บอกเดี๋ยวดูจบแล้วเดี๋ยวจะเพราะว่าเขามาถ่ายกันไทยถูกไหมใช่ค่ะมาถ่ายประมาณต้นปี2024ครับใช่แล้วก็เฝ้ารอเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับของคู่กับเลยจาร์เรตแอนเดอร์สันคือว่าเราเป็นสายไซไฟมาแล้วก็เฝ้ารอเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเคยได้อ่านมาก่อนแล้วนะก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าใหม่ของไวของไซไฟเลยคือมันบอกว่าดีสตอรี่เลยใช่ดีสตอรี่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความคาดหมายแล้วเราอยากเห็นซีนต่างๆซีนารีต่างๆของประเทศไทยที่เขามาถ่ายมาเจอกับผู้กำกับระดับฮอลลีวูดนักแสดงระดับฮอลลีวูดมายืนในแผ่นดินเราอ่ะอยากเห็นว่ามันจะอลังการแค่ไหนค่ะก็ต้องรอติดตามเลยนะครับแก้วนะครับคือตั้งแต่ที่แคสได้ไหมแคสได้ไหมไม่ได้แคสไม่ใช่ที่ร้องไปของพี่ไหมไม่ใช่พี่มาออนไอ้นะคะพี่มาออนในเพลงเรื่องนี้ใช่แต่คือจากเพลงแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็เป็นแฟนหนังเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้ว่าจะมีหนังที่ถ่ายที่ประเทศไทยอะอย่างดีมากและที่สำคัญคือหลากหลายจังหวัดที่ถ่ายเขาทำโลเคชั่นที่นี่มีเยอะมากหลายจังหวัดเลยครับเห็นว่ามีไปภาคใต้ด้วยนะพี่แก้วไม่แน่ใจว่ามีภูเก็ตหรือเปล่าคือจะไปสาวภูเก็ตเออแต่ที่สำคัญคือโปรดักชั่นคนไทยกับทางฮอลลีวูดร่วมถ่ายทางไทยนอกเหนือจากฮอลลีวูดแล้วยังมีโปรดักชั่นเมืองไทยแล้วก็มีนักแสดงคนไทยได้ร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าคนไทยห้ามพลาดเลยทีเดียวเข้าโรงภาพยนตร์วันที่28นี้แล้วนะคะก็ไม่อยากให้พลาดอยากให้ได้มาชมผลงานดีๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ได้ represent เป็นงานชิ้นแบบworld class นะถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าระดับโลกเลยโอเคนะครับแต่วันนี้เราได้ดูพร้อมกันแน่นอนเนาะใช่ค่ะแต่ว่าแฟนๆทุกคนดูได้พร้อมกัน28กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ที่เชิญสิริเดชนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณคุณหญิงเลิศค่ะและคุณแก้ววิชัยขอบคุณครับชนะหน้าเลยครับนี่คุณหญิงตัวคุณผมก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านสามารถแนะนำตัวกับแฟนทุกท่านเลยครับเชิญกลับไปเลยครับกลับไปคุณได้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเนาะเรามาดูภาพยนตร์ The Creator ก็เป็นประสบการณ์ที่ในชีวิตที่ยิ่งใหญ่อันนึงถือว่าใช้คำว่ายิ่งใหญ่ครับผมว่าจะเป็นตัวความตัวเล็กแต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีที่ต่อไปนะครับพี่แนะนำตัวก่อนให้นะครับแนะนำตัวเป็นแฟนด้วยชื่อแสนชัยครับครับคุณชื่อที่เล่นชื่อสต๊อปครับครับผมโอเคครับพี่เลยขอเชิญครับเอ็มสวัสดีค่ะครับผมที่เหลือรอบตั้งพร้อมถ้าสุดท้ายนะครับครับผมที่วัดคนเป็นไงนะครับชื่อแสนชัยครับผมโอเคสุดท้ายขอคำถามเดียวเลยครับตัวแทนก็ได้นะครับฉากไหนที่ประทับใจที่สุดที่เราไปร่วมด้วยนะครับคุณผู้ชมเราฉากที่ไอซีเราเ
หน้าเลยได้หมดเลยครับพี่นี่คือโมเมนต์ที่เราเล่ากันได้ถือว่าทีมงานเขาไม่ดีจริงๆแล้วที่ได้มีโอกาสได้ทำงานในทีมงานตรงนี้นะครับเป็นฉากที่ผมจะต้องต่อสู้กับคุณเจดีเป็นเรื่องเนาะแล้วก็มันมีช่วงนึงที่ผมถูกผู้หญิงตายมาถูกผู้หญิงว่าเราไปดูอันนี้สปอยล์เปล่าไม่สปอยล์ยังไม่สปอยล์ในมีดีไอซีแล้วก็ถูกผู้หญิงตายเสร็จเราก็ต้องนอนให้เป็นงานตายสำหรับผู้หญิงที่เขามองเราจังหวะที่เรานอนอยู่เนี่ยคุณผู้กำกับเขาก็ถูกต้องครับเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายแค่เพราะคนเดียวเขาเดียวเนาะเขามามีครอบเราอยู่นี่ฮะเรานอนอยู่ข้างครับสิ่งที่เราเห็นก็คือจานบินที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้าหน้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดูว่าไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจแต่สำหรับผมนอนคุณปากขำอยู่โอเคแต่พี่ก็หลุดขั้นได้นะไม่ขำใช่ไหมก็คือท่านพ่วงกับตัวพี่อยู่ตรงนั้นเลยครอบเราเลยครับแล้วเขาเป็นคนชอบใส่ขาสั้นไม่ถามต่อครับว่าอย่างไรบ้างกล่าวไปว่าเป็นฉากที่ประทับใจมากๆนะครับผมเชิญชวนแฟนๆมาชมภาพยนตร์หน่อยดีกว่าครับให้พี่เชิญครับเชิญโอเคครับพี่ทางแง่ค่ะเรามาเชิญชวนยังไงก็ตามนะคะมาดูภาพยนตร์ที่ใหญ่ไหมคะเป็น28กันยายนนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับและขอเสียงปรบมือให้กับทีมนักแสดงจาก The Creator เชิญด้านหน้าเลยครับนี่นะฮะเป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับแนะนำตัวก่อนได้ไหมเริ่มที่คนไหนดีคุณพี่ก่อนเลยครับผมแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับชาวบีสองเดือนเป็นแม่มากครับครับผมมณฑลที่สุขโสภานะคะเล่นเป็นคุณแม่น้องแต่ในเรื่องครับผมคุณล่ะครับครับผมสุดท้ายลูกหล่อโอเคแอมอะไรนะครับอัลฟี่นั่นเองนะครับผมขอหนึ่งตัวแทนครับที่จะมาเล่านะฮะหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนๆได้ฟังดีกว่าว่าร่วมงานกับโปรดักชั่นทีมงานนักแสดงระดับฮอลลีวูดเป็นไงบ้างลูกผู้บ่าวสาวครับครับใจดีมากเลยค่ะงานชิ้นนี้สุดๆเลยค่ะตื่นเต้นมาตอนที่แบบเราแคสต์ได้เป็นหนักซ้อมยากแล้วแบบมันตื่นเต้นนะคะทำอะไรก็ตื่นเต้นโอเคแล้วสุดท้ายลูกเชิญชวนให้แฟนทุกคนมาดูดีกว่าครับฝากหนังเดอะธีเตอร์ด้วยนะคะคือหนังเรื่องนี้มันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วเวลาถ่ายสนุกขนาดนี้ใช่แล้วก็ยิ่งแบบว่าอยากรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้คือมันจะจบด้วยสันติภาพหรือว่าสง
ตาบนหนังไซไฟไม่ได้มีแค่ฉากแอคชั่นสุดอลังการแต่มีอะไรให้กลับบ้านไปคิดกันต่อด้วยแฝงได้ทั้งแบบอารมณ์ความรู้สึกร่วมแล้วก็ข้อคิดกลับไปด้วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ดูกันแล้วความอลังการของ The Creator ใช่ได้เห็นพร้อมกันเข้าไปในโรงภาพยนตร์พร้อมกันแต่ว่าทุกคนได้ชมพร้อมกัน28แล้วเราเพิ่งทราบด้วยว่าแบบเขาเป็นผู้กำกับเดียวกับที่ทำหนังที่เราชอบมากมากซึ่งก็เป็นแนวแบบแอคชั่นไซไฟแนวปรัชญาด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรื่องแบบว่า Star Wars ถูกต้องนะผม Star Wars รบกวนชอบมากแล้วมีแต่ทีมงานคุณภาพเท่านั้นอ่ะมันเหลืออย่างเดียวเลยคือเหลือรอทุกคนตีตัวไปดูหนังเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับไม่มีอะไรเราโดนแฮกครับผมเราโดนแฮก AI แฮกเราเรียบร้อยแล้วตัวโตมแล้วหรอคะอันนี้มีการบอกไอ้ก่อนเดี๋ยวก่อนครับไอ้ยันครับไอ้ยันครับตื่นเต้นอยู่คนเดียวเลยครับไม่เป็นไรครับผมตื่นเต้นไรครับใครมาเนี่ย AI ลงมือแน่นอนเลยครับพี่เพื่อนทำไงดีคะทำอะไรไม่ได้ครับทำมันตรงนี้แล้วต้องมีอะไรแน่ๆใช่ไหมคะใครจะมาอุ้ยตัวแทนมีขบวนการเกิดขึ้นค่ะทุกคนว้าวมูจักรวรรดิมาแล้วอย่าบอกนะว่ามีเอไอมาด้วยนั่นไงจริงๆด้วยครับอุ้ยตัวไทยต่อไทยก็คือแม็กชาลีและโนราจารันมาโอ้โหมาในลุคเดียวกับในภาพยนตร์เลยว่าเขาแบบสายนี้จริงๆนะใช่โอเคครับ
ฝั่งฝั่งน้าแหละครับเนี่ยผมเป็นคนที่ดูกว้างมากแต่ว่าหนังแนวนี้คือแบบขนาดเราอายุเยอะนะเราก็ยังชอบเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหนังพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องนึงคือจะลงทุนเยอะมากถูกต้องแล้วภาพทุกอย่างข้างในเนี่ยมันจะต้องแบบเจ๋งมากแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือมีความพิเศษหลายอย่างด้วยที่เราทราบมาด้วยครับผมเป็นถ่ายที่ไทยด้วยใช่ไหมพี่ถูกต้องครับใช่ครับผมหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เนาะแต่มาวันนี้รู้แน่นอนเพราะเราพูดหลายรอบย้ำนะครับกูไม่รู้ที่ดูบนจออาจจะไม่เชื่อสายตาไงบางคนดูไปไม่เชื่อใช่เพราะมีไปย้อมเกรดสีฟิล์มอะไรแบบใช่ประเทศไทยชัดๆเป็นลุคเดียวกับน้องอัลฟี่บนโปสเตอร์ของเรานี่นะคะเหลือแค่จอดรูตรงหูแค่นั้นเองครับผมก็เหมือนเปี๊ยะแล้วครับผมอาเธอร์ในฐานะที่แบบว่าเห็นหุ่นยนต์ดูหนังไซไฟอะไรมาเยอะคิดว่าถ้าวันหนึ่งหุ่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยมายึดครองโลกของเราอาเธอร์กลัวไหมคะไม่กลัวครับเพราะว่า AI มันก็เหมือนคอมพิวเตอร์แล้วหุ่นยนต์อยู่ที่การใช้ของมันคือถ้าเราใช้กับมันไม่ดีมันก็อยากทำร้ายเราแต่ถ้าเราใช้กับมันดีมันก็ไม่อยากทำร้ายเราแล้วถ้าวันหนึ่งพวก AI มายึดครองโลกอาเธอร์จะลองไปคุยกับ AI ดีๆเป็นผู้เจรจาสันติภาพสิลูกว่าเข้าข้าง AI เลยเลือกข้าง AI คือไปเจรจาอยู่ด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าดีมาดีกลับไม่โกงเชื่อในความยึดมั่นความดีถูกต้องครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยที่ให้กับท่านแล้วมีแท็กเลยครับขอบคุณครับมาร้อยมาAIค่ะโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะเลือกยากอย่างที่แน็กบอกแล้วว่าเราอาจจะต้องดูก่อนว่าเข้ามาในรูปแบบไหนถ้าเป็นไปได้คือเราก็อยากให้แบบว่าจบลงด้วยดีด้วยสันติภาพเพราะว่าเราอาจจะได้ประโยชน์จากAIก็ได้ถ้ามาน่ารักแบบนี้เราก็สบายครับใช่สบายนี่เลยเอากลับบ้านเลยแล้วยังหวังเลยว่าไฟที่หมูนี่แบตจะหมดตอนไหนเพราะไม่ถึงตอนออกประชุมค่ะเมื่อกี้เห็นน้องเดินผ่านกระจกมาน้องตกใจไฟด้วยจะอยู่สองแสนด้วยผมก็เห็นอยู่นั่งกำลังมองไฟช็อตมาแล้วแอบถามสุดท้ายนิดนึงครับเรามีนางฟ้าทีมาอยู่ด้วยค่ะถ้าเป็นฝั่งนี้จะเลือกอยู่ฝั่งไหนครับเฟื่องอะรู้สึกว่าจริงๆเคยมอง AI บวกมาโดยตลอดแต่ว่าพอมันเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้อย่างที่มันเป็นทุกวันเนี้ยเริ่มรู้สึกถึงพลังความน่ากลัวของมันเช่นเดียวกันส่วนตัวเฟื่องน้ำก็รู้สึกว่ามนุษย์ไม่มีพลังในการต้าน AI ได้เพียงแต่ว่าจะควบแบบเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างไรแล้วให้มันเป็นแบบสันติภาพที่สุดอะอันนี้น่าติดตามค่ะด้วยนั่งในโรงภาพยนตร์นะครับ28กันยายนนี้ครับเริ่มที่อีกฟ้ากันเลยครับได้ค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ชื่นชอบหนังแอคชั่นอยากให้เป็นเรื่องนี้เรื่องแรกละกันที่ลองเปิดใจดูเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างที่คนไทยห้ามพลาดเลยเพราะว่าสถานที่แล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจไปมากกว่านั้นก็คือโปรดักชั่นทีมงานมีคนไทยที่ร่วมสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะมากสถานที่นะรวมถึงกราฟิกนะคะ CG ต่างๆก็ห้ามพลาดแน่นอนถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ในปีนี้ที่แบบว่ายิ่งพาครอบครัวมาดูหรือว่าพาคนรักพาเพื่อนมาก็ถือเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามาสนุกแล้วก็สร้างความสุขให้กันครับผมประโยคสวยงามแบบนี้ไม่ปรบมือได้ไงต่อไปครับจากคนของเราครับผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษจัดไปครับผม Let's go man Everybody I want you all to see the movie called The Creator and you can book the tickets now and watch the movie at 28th of September Give it a ผมพี่กำลังหวังให้ยาวไปเรื่อยๆกำลังเพลินกำลังทึ่งกับความสามารถเก่งมากภาษาอะไรดีครับอาเบรสเอาเป็นว่าเขาแย่งพูดกันไปหมดแล้วครับผมครับผมหยอกก็คือว่าขอให้แบบว่าทุกคนดูหนังเรื่องนี้ให้สนุกก็เปิดใจให้สำหรับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมรับรองว่าน่าจะเป็นหนังที่แบบมันนานๆจะมีทีนะแล้วแบบว่าอย่างแบบว่าทีมที่เขาเคยทำเนี่ยทีมหนังเจ๋งๆทั้งนั้นเลยต้องครับซึ่งแบบว่ารับประกันได้แน่นอนว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีมงานทุนสร้างทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันสนุกอะเขาใส่มาสุดแล้วใส่มาสุดแล้วก็เลยอยากฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแบบว่ามาช่วยกันดูหนังกันด้วยนะครับครับผมเดอะครีเอเตอร์28กันยายนในโรงภาพยนตร์ครับขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านด้วย